สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชวนทำมัฟฟินช็อกโกแลตกันบ้างค่ะสูตรนี้นะคะเป็นแบบไม่ใส่ไข่ค่ะใครที่มีเตาอบนะคะแล้วก็อยากจะลองทำในแบบที่ไม่ใส่ไข่ดูนะคะเนี่ยค่ะได้เนื้อขนมประมาณนี้ค่ะแอนโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลซ์นะใครไม่มีก็ไม่ต้องหรือปรับเปลี่ยนเป็นถั่วชนิดอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะเริ่มแรกค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยนมจืดนะคะจะใช้เป็นกะทิหรือว่าจะใช้เป็นนมชนิดอื่นๆที่เพื่อนๆอยากใส่ได้เลยค่ะก็ตวงเป็นกรัมตามที่แอนบอกนะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแอนใช้เป็นน้ำมันรำข้าวใครมีเนยละลายใช้ได้นะคะแล้วก็ร่อนแป้งผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาตามลงไปค่ะคนจนแป้งละลายไปบางส่วนแล้วก็นำผงโกโก้สีเข้มของทิวลิปมาร่อนตามลงไปค่ะปรับเปลี่ยนผงโกโก้ได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็คนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันและไม่เป็นเม็ดนะหลังจากนั้นก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะระหว่างนี้ให้วอร์มเตาอบไว้ด้วยประมาณ10นาทีนะคะแอนใช้พิมพ์มัฟฟินขนาด6ชิ้นแล้วก็รองด้วยพิมพ์จีบอีกชั้นหนึ่งค่ะใครไม่มีพิมพ์กระดาษรองก็ใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินแล้วก็ทาเนยบางๆหรือว่าน้ำมันพืชที่ก้นพิมพ์ก็ได้เหมือนกันค่ะโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลซ์นะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบไฟบนล่างอบประมาณ 170-175 องศาเซลเซียสระยะเวลานะคะประมาณ 20-25 นาทีหรือดูตามขนาดพิมพ์แล้วก็เตาอบที่เพื่อนๆมีนะคะทำง่ายค่ะทานอร่อยนะอยากได้ถ้าอยากได้ตัวเนื้อเค้กที่ชุ่มฉ่ำขึ้นนะคะก็เพิ่มในส่วนของน้ำมันพืชหรือเนยละลายได้เลยนะคะลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ